สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุนต้าชาแนลนะคะถ้าหากคุณกำลังมองหาสูตรอาหารที่เป็นธรรมชาติและรวดเร็วในการลดไขมันหน้าท้องที่บ้านนะคะโดยไม่ต้องควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายอย่างเข้มงวดสำหรับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะส่วนผสมแรกของเราก็จะเป็นแครอทนะคะแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็นำแครอทมาขูดนะคะแครอทมีสารต้านอนุมูลอิสระแครอทช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและยังช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลในร่างกายได้อีกด้วยนะคะหลังจากขูดแครอทเสร็จเราก็จะนำแครอทมากรองเอาแต่น้ำนะคะส่วนผสมที่2ของเราก็คือมะนาวนะคะมะนาวมีวิตามิน C และสารต้านอนุมูลอิสระประโยชน์ของมะนาวช่วยในการเผาผลาญไขมันและชะล้างสารพิษออกจากร่างกายของเรานั่นเองนะคะเราก็จะหั่นมะนาวเป็นชิ้นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กเพื่อง่ายในการบีบเอาน้ำมะนาวนะคะตอนต่อไปเราก็จะใช้น้ำร้อน1แก้วนะคะส่วนผสมที่3ของเราก็จะเป็นกาแฟนะกาแฟเราจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเราจะใช้กาแฟประมาณ1ช้อนชาหรือใครชอบเข้มข้นก็เพิ่มเติมได้นะคะเติมน้ำแครอท2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะนะคะก็ผสมให้เข้ากันค่ะเ
แล้วก็ส่วนผสมสุดท้ายของเราก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งเราก็จะใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพนะคะต้องดื่มติดต่อกันประมาณ15วันดื่มวันละ1แก้วตอนเช้านะคะก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง